สวัสดีค่ะบุญอยู่กับครูดิวนะคะเป็นครูสอนพิลาทิสค่ะครูดิวการหายใจในพิลาทิสเนี่ยทำไมต้องหายใจทางปากคะหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็หายใจออกทางปากนะคะหายใจออกทางปากนะคะเพื่อลดเทนชันที่เกิดที่คอด้วยนะคะและทำให้ลมหายใจออกเนี่ยสัมพันธ์กับ movement เวลาเรา move ร่างกายนะคะเราจะใช้ลมหายใจออกนะคะการหายใจแบบพิลาทิสเนี่ยเรียกว่าการหายใจแบบ lateral breathing ก็คือหายใจเข้าทางอกปอดแผลด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ยาวไปถึงหลังนะคะแต่โยคะหายใจแบบไหนคะหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็ออกทางจมูกค่ะก็คือแบบจะลงมาที่หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบค่ะมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าพิลาทิสเนี่ยก็จะเอาหลักการของวิทยาศาสตร์มาใช้ก็คือเวลาเราหายใจแบบนี้เนี่ยเราสามารถทำให้อากาศเข้าไปแล้วก็ออกมาได้อย่างรวดเร็วขึ้นอากาศที่มันเป็นอากาศเสียนะคะหายใจออกทางจมูกและปากเลยนะคะค่ะใช่พอในการเคลื่อนไหวแบบพิลาทิสก็เป็นเคลื่อนไหวเร็วใช่เคลื่อนไหวเร็วแล้วก็บางมูฟเมนต์เนี่ยถ้าเราช้าแต่เราต้องคอนโทรลร่างกายตลอดเวลาค่ะค่ะก็เลยจะต้องหายใจแบบนี้นะคะเป็นหายใจที่ถูกต้องนะคะโอเคแต่ว่าอย่ามาปะปนกับโยคะนะคะถ้าเกิดเราฝึกโยคะเราก็จะหายใจเข้าทางจมูกออกทางจมูกนะคะก็ในอินทิวัลโยคะก็จะมีวิธีการสอนการหายใจอีกแบบนึงนะคะที่จะทำให้เราหายใจประสานกับการเคลื่อนไหวได้เหมือนกันแม้กระทั่งเคลื่อนไหวเร็วนะคะยังไงก็ขอบคุณครูดิวสำหรับวันนี้นะคะในการแบ่งปันเรื่องการหายใจของพิลาทิสนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะสับสนกันเยอะนะคะว่าเอ๊ะทำไมต้องมาเวลามาหายใจในโยคะก็จะหายใจออกทางปากเหมือนกันมันไม่เหมือนกันใช่ค่ะในคลาสพิลาทิสก็มีเหมือนกันค่ะบางคนก็จะเน้นที่หายใจเข้าทางจมูกออกทางปากทางจมูกแล้วก็ท้องยุบอันนี้เราไม่ได้โฟกัสที่ตรงท้องนะคะเราโฟกัสที่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะคนละแบบกันนะค่ะโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายตรงปอดค่ะ